1468อายุ97ปีที่บ้านท่าวัดใต้หรือวัดใต้ในปัจจุบันบิดาชื่อคุณทวดอยู่วงธรรมมารดาชื่อคุณทวดสายวงธรรมคุณแม่สมบูรณ์โชคเหมาะมีพี่น้องร่วมบิดามารดา4คนคือ 1. คุณแม่สมบูรณ์โชคเหมาะผู้วายชน 2. คุณยายประมูลชัยยาถึงแก่กรรมแล้ว 3. คุณตาทองอยู่วงธรรมถึงแก่กรรมแล้ว 4. นายแพทย์พิทูลวงธรรมเป็นแพทย์รังสีปฏิบัติงานที่สหรัฐอเมริกาการศึกษาคุณแม่จบการศึกษาวุฒิม.6ที่โรงเรียนนารีนกุลคุณวุฒิทานครูคือวุฒิพ.ม.การรับราชการคุณแม่สมบูรณ์ชอบเหมาะบรรจุรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนวัดหนองยางก็คือโรงเรียนอุบลวิทยาคมในปัจจุบันเกษียณอายุราชการที่โรงเรียนอุบลการสมรสคุณแม่สมบูรณ์โชคเหมาะสมรสกับคุณพ่อประสิทธิ์โชคเหมาะดั้งเดิมคุณพ่อประสิทธิ์เป็นคนบ้านทุ่งขุนน้อยตำบลแจละแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการของคุณพ่อเป็นปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบและคุณพ่อได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562คุณแม่สมบูรณ์โชคเหมาะและคุณพ่อประสิทธิ์โชคเหมาะมีบุตรธิดารวมกัน8คนคือ 1. นางเพ็ญจันทร์อิสรังกุลณอยุธยาข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมรสกับนายปีดาอิสรังกุลณอยุธยาข้าราชการบำนาญอดีตปศุสัตว์เขต12กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.นางประภาวรรณลีนามข้าราชการบำนาญพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสัมพสิทธิประสงค์สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิลีนามอดีตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3. นางสาวจริญญาโชคเหมาะข้าราชการครูบำนาญเอกชนนะคะเอกชนพร้อมพันธ์อยู่ที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ถึงเกียรติกรรมแล้ว4. นางนิชาสุขเพียรประกอบธุรกิจส่วนตัวสมรสกับนายอดิศักดิ์สุขเพียร 5. นายสุรพงษ์โชคเหมาะอดีตผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีสมรสกับนางจิราพรโชคเหมาะพนักงานบัญชีระดับ7อำเภอม่วง30 6. นายชัยนรงค์โชคเหมาะถึงแก่กรรมแล้ว7นายทศพลโชคเหมาะถึงแก่กรรมแล้ว8นางสาวสาริสาโชคเหมาะประกอบธุรกิจส่วนตัวที่กรุงเทพมหานครคุณยายสมบูรณ์โชคเหมาะมีหลานทั้งหมด11คนคุณยายสมบูรณ์โชคเหมาะเมื่อยังในวัยสาวเป็นผู้ดูแลครอบครัวแทนแม่เนื่องจากคุณยายทวดสายวงธรรมถึงแก่กรรมตั้งแต่อายุได้46ปีจึงเป็นผู้ดูแลน้องๆและช่วยพ่อดูแลน้องเอาใจใส่ส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับสูงคุณยายสมบูรณ์ชอบบอกเป็นผู้กตัญญูต่อบิดามารดาเป็นอย่างดีอุปนิสัยส่วนตัวเป็นผู้มีอารมณ์ดีร่าเริงคุยเก่งเป็นคู่สนทนาที่ดีพูดจาไพเราะชอบสนุกรักการร้องเพลงรักการปรุงอาหารและทำขนมเป็นผู้มีใจบุญสุนทานเสียสละเอื้อเฟื้อเป็นผู้ให้และมีจิตใจอ่อนโยนรักการปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจเป็นที่เคารพของเพื่อนร่วมงานและลูกหลานเป็นอย่างดีและเป็นแบบอย่างแม่ที่ดีการเจ็บป่วยเนื่องจากคุณยายสมบูรณ์โชคเหมาะเป็นผู้สูงอายุอยู่ในวัยชราท่านได้ดูแลสุขภาพมาด้วยดีโดยตลอดแต่มีอาการหลงลืมเป็นบางครั้งในวัย95ปีติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้รับการรักษาเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลสัมพสิทธิประสงค์รักษาอาการดีขึ้นตามวัย
เมื่อวันที่1มีนาพุทธศักราช2566คุณยายมีอาการไข้สูงลูกหลานนำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในห้อง ICU ความหวังยังมีชีวิตหวังให้เจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราชีพสลายวายชีวาหวังลูกยาช่วยปิดใจคลาสิ้นใจคุณแม่สมบูรณ์โชคเหมาะได้รับการดูแลอย่างดีจากครอบครัวสุพินสุเพียรคือคุณพิชาและคุณเกกษัตริย์และยังมีหลานได้ดูแลคุณแม่ตลอด3ปีคุณนิชาคืออุดเป็นลูกคนที่4ได้ดูแลซึ่งย้ายครอบครัวมาจากอยุธยาดูแลแม่มาตลอดลูกทุกคนคนอยู่ใกล้ดูแลคนอยู่ไกลโน้นเวียนเปลี่ยนใจทุกคนเปลี่ยนความรับผิดชอบด้วยความรักแม่ส่งเงินดูแลทำให้คุณแม่สมบูรณ์โชคเหมาะมีความภูมิใจในตัวลูกทุกคนสถานีชีวิตของคนในวัยชราไม่อาจยับยั้งสังขารก็อ่อนแอเสื่อมถอยด้วยวัยชราทำให้คุณแม่สมบูรณ์จากลูกไปด้วยการสะกดในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา 23:00 นการจากไปของคุณแม่ในครั้งนี้นำความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งสิริมาอยู่ได้97ปี5เดือน15วันในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่งไว้อาลัยในเวลาอันสมควรและขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นพดลจันทร์เพ็ญรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนำกลอนพระคุณแม่มาเพื่อเป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้ายขอกราบเรียนเชิญค่ะวันที่8มีนาฟ้าร้องไห้บทกวีนี้แด่พระคุณแม่เหนือกว่าเพชรเม็ดงามน้ำจระพองประพัดกว่าสีมณีไหนอบอุ่นกว่าแสงทองพองอมเอียงอกเทรักแท้แผ่อุทิศนิรมิตมั่นหมายพรายรัศมีเหมือนแสงธรรมชำล่าเป็นบารมีช่วยชูชี้ดวงอาทัยไปเนิ่นนานเหมือนร่มใสใบหนานกกาเกาะพริ้งไพเราะหยอกล้ำด้วยคำหวานคลั้นใสล้มหลาลับไปกับการสวงสถานขาดหลักเคยพักพิงร้อยลำนำค่าน้ำนมพร่างพรมโลกอำนวยโชคเอื้อสุขไปทุกสิ่งอ้อมอกแม่อุ่นนักรักแอบอิงไม่ทอดทิ้งบริสุทธิ์บุตรธิดาครั้นแม่จากพรากไปจนไกลรับขอพรสดับให้สมตามความปรารถนาพระไตรรัตน์คุ้มครองป้องวิญญาเกิดชาติหน้าเป็นแม่ลูกผูกพันเอ่ยท่านเกษมบุญรงขอกราบเรียนเชิญท่านทอดผ้าเชิญเจ้าหน้าที่ประจำเลยนะคะและขอกราบนิมนต์พระครูปฐุมพัฒนากรเจ้าคณะตำบลในเมืองเจ้าอาวาสวัดปฐุมมาลัยขอกราบนิมนต์ค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานวางดอกไม้จันทร์เลยนะคะอ
แสงสงกรานต์บานดาจำลาจากความตายพรากแม่ไปอะไรถึงสุดเหนียวรั้งช่างอาดูแม่จำลาส่งมานดาสู่แดนสวงสุดอาลัยยามในแม่ลูกมีรักมีความสุขยามมีแม่ไม่มีทุกข์แสงสดใสยามมีแม่ความเศร้าโศกมาลายไปแสงเสียใจคืนวันที่ผ่านมาพระคุณยิ่งใหญ่หาใดเปรียบมิอาจเทียบด้วยสิ่งใดในไตรราลูกจะขอน้อมหนุนนำที่สร้างมาอุทิศแด่มารดาทั่วหน้ากันขออำนาจบุญญาฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์บันดาลฤทธิ์ให้แม่จงสุขสันต์บังเกิดใหม่ในแดนสวนอวงเทวันสวยสุขทุกคืนหวังนิรันดร์เธอขอกราบขอบพระคุณท่านเกษมบุญกรมนาณุกาณีขอและขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูปฐุมพัฒนากรหลังจากพระสงฆ์วางดอกไม้จันทร์แล้วขอกราบเรียนเชิญแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อเป็นการไว้อาลัยในครั้งสุดท้ายเมื่อแก่ผู้เกียรติท่านวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้ววางเวียนมาทางด้านซ้ายนะคะขอเรียนเชิญแขกผู้เสียทุกท่านรับของเพื่อจากทางเจ้าภาพนะคะขอเรียนเชิญแขกผู้เสียทางด้านพิธีกรนะคะจากฝากของที่ระลึกมอบแด่ท่านนะคะการดำเนินงานในด้านหน้าเลนนะคะเนื่องจากว่าเลนของวัดปทุมมาลัยเราอยู่สูงเกินไปเพื่อสะดวกให้กับผู้ร่วมงานนะคะจึงดำเนินการด้านหน้าเลนนะคะทางเจ้าภาพลูกหลานของคุณยายสมบูรณ์โชคหอมขอกราบขอบพระคุณท่านที่มาให้ความอบอุ่นมาให้ความเคารพให้กับคุณยายสมบูรณ์ขอกราบขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูงและจะไม่ลืมบุญคุณของท่านในครั้งนี้เลยนะคะI'm
Yeah.